ปิดท้ายขอเพียงกีฬาในเช้าวันนี้ไปดูที่สีสันกับลีลาอันสุดจอมเก่านะครับของดีโก้มาโลน่าถึงจะแก่แต่ยังโชว์ลีลาได้อย่างยอดเยี่ยมครับอายุอานามก็ปาเข้าไปร่วมๆเกือบ60ปีแล้วนะครับกับดีโก้มาโลน่าครับแต่ว่ายังคงโชว์ลีลาพลิกนะครับแบบนี้เลยครับเตะลอดขาคนอื่นเข้านะครับนี่ก็เป็นอดีตนักเตะในตำนานครับของทีมชาติอาร์เจนตินาแล้วก็เคยเป็นโค้ชทีมชาติด้วยนะครับนี่แหละครับนี่คนกำลังเดินผ่านก็ยังสามารถแตะบอลลอดขาไปได้แบบเนียนมากๆเลยครับเจ้าตัวยังคงไม่รู้ตัวนะครับว่าโดนเตะบอลลอดขาไปนะครับนี่คือลีลาของเดียโก้มาโดน่าหรือว่าเสือเตี้ยนั่นเองครับคุณผู้ชมครับในช่วงของต้นเดือนหน้าครับอย่าลืมติดตามกับแฟนๆจักรยานครับกลับมากันอีกหนึ่งครั้งนะครับกับแฟนๆของรายการแกนโทรรายการที่2ของปีตูเดอร์ฟอง2016ครับเป็นรายการแข่งขันจักรยานแกนโทรนะครับบอกได้ว่าปีนี้จัดเต็มจัดหนักครบทั้ง3แกรนด์ทัวร์ครับหลังจบไปแล้วเมื่อเดือนที่ผ่านมากับจิโร่อิตาเลีย2016เป็นการแข่งขันรายการแกรนด์ทัวร์รายการแรกที่อิตาลีเดือนหน้าครับนี่คือการแข่งรายการที่ใหญ่สุดของปีกับตูเดอฟองที่ประเทศฝรั่งเศสครับตามได้ตลอดทั้งเดือนว่าใครจะคว้าแชมป์ในรายการนี้และปิดท้ายเดือนสิงหาคมกับแกรนด์ทัวร์รายการสุดท้ายลาบูต้าที่ประเทศสเปนครับติดตามการแข่งขันได้แบบสุดมันแล้วก็ชมวิวสวยๆของทั้ง3ประเทศอิตาลีฝรั่งเศสแล้วก็สเปนครับตัวนี้ก็ถือว่ามีรายการกีฬาดีมาฝากคุณผู้ชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นมวยนะครับฟุตบอลหรือฟุตซอลรวมทั้งจักรยานในเดือนหน้าเลยครับทั้ง3ท่านครับ